วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านเมืองของเราค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่18กุมภาพันธ์2557พบกับเรา2คนดิฉันอัญชลีพยัคฆโสและผมนันทวัฒน์กิ่งนอกนะครับเช่นเคยครับช่องทางการสื่อสารผ่านทางรายการของเราชั่วโมงนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามากันได้นะครับที่หมายเลข4689988รวมไปถึงอีเมลนะครับที่ asiaupdate2557@gmail.com นะครับวันนี้ก็มี2ประเด็นใหญ่ๆที่เรายังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการภารกิจขอคืนความสงบให้กับกรุงเทพมหานครนะฮะหรือว่า Peace for Bangkok Mission นะฮะซึ่งก็มีการปฏิบัติการขอคืนพื้นที่จากหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็สรสนะครับจากทางหน่วยงานของภาครัฐมากันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งวันนี้ก็มีการขอคืนพื้นที่ใน5จุดสำคัญนั่นเองนะครับคุณอัญชลีครับค่ะซึ่งจุดแรกนะคะก็คือที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะจุดที่2คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะจุดที่3คือกระทรวงพลังงานจุดที่4กระทรวงมหาดไทยและจุดที่5ก็คือศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับส่วนอีก1เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็ได้พูดผ่านแถลงการผ่านทางฟรีทีวีนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเอเชียอัปเดตของเราด้วยนะครับว่ายังคงย้ำถึงเจตนารมณ์ที่ดีของโครงการรับจำนำข้าวแล้วก็ยังฝากไปถึงพี่น้องชาวนาทุกคนนะฮะซึ่งถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะฮะว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ชาวนายังไม่ได้รับนะฮะจากโครงการจำนำข้าวรัฐบาลก็จะเร่งจ่ายเงินให้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือผลสืบเนื่องจากโครงการจำนำข้าวนะฮะที่เมื่อวานนี้ประชาชนจำนวนมากก็ต่างแห่ก็ไปถอนเงินออกจากแบงก์ออมสินแต่ว่าวันนี้ที่น่าจับตาก็คือจะมีกลุ่มของนักธุรกิจที่จะนำเงินไปฝากที่แบงก์ออมสินสำนักงานใหญ่ซึ่งเดี๋ยวสักครู่ก็จะมีการโฟนอินจากผู้สื่อข่าวของเราเข้ามากันด้วยนะครับค่ะพูดถึงเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวค่ะเมื่อวานนี้ค่ะที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเมืองทองธานีค่ะซึ่งรัฐบาลก็การนำของรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญสงไพศาลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายกิติรัตน์ณรนองพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายธนุศักดิ์เล็กอุทัยร่วมกันแถลงมาตรการของรัฐบาลในการบรรเทาและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวนาโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้รัฐบาลได้ยืนยันถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายโครงการรับจำนำข้าวที่ต้องการยกระดับรายได้ให้แก่ชาวนาและสร้างความมั่นคงมั่งคั่งที่ยั่งยืนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าและนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยต่อเนื่องทางรัฐบาลก็ได้ดำเนินการมาแล้วถึง4ฤดูการผลิตตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2554และสามารถจ่ายเงินค่ารับจำนำแก่ชาวนาแล้วเป็นจำนวนเงินกว่า600ล้านบาทจนมาถึงฤดูการนาปี2556/2557ก็ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการในวันที่3กันยายน2556และรับจำนำมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2556ซึ่งก็ได้จ่ายเงินค่ารับจำนำไปแล้วเป็นจำนวนกว่า 60,000 ล้านบาทแต่ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองก็ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการในการจัดสรรเงินให้แก่ชาวนามีอุปสรรคมากขึ้นนอกจากนี้การยุบสภาผู้แทนราษฎรทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลมีข้อจำกัดในการบริหารงานตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในมาตรา181จึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการมากกว่าปกติอย่างไรก็ดีรัฐบาลยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาอย่างเร่งด่วนโดยเร่งดำเนินมาตรการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะกับทางนี้นะครับคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เปิดเผยถึงแนวทางการระบายหรือว่าการขายข้าวเนี่ยว่ามีทั้งหมด5วิธีการวิธีแรกก็คือเป็นวิธี G2G วิธีที่2เป็นการขายทั่วไปให้ผู้ประกอบการในประเทศ3ก็คือการตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือว่า AFED 4ขายให้กับหน่วยงานหรือองค์กรการกุศล5บริจาคนะครับโดยในเดือนตุลาคม2556ถึงเดือนมกราคม2557ได้มีการส่งเงินจากการระบายข้าวคืนให้กับธกส.ประมาณ 35,000 ล้านบาทและในช่วงเดือนมกราคม2557สามารถขายข้าวได้เพิ่มขึ้นประมาณ1ล้านตันครับคิดเป็นมูลค่าประมาณ 12,000 ล้านบาทจากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์และก็มีนาคมนี้จะมีการประกาศขายข้าวเพิ่มขึ้นอีกเดือนละประมาณ1ล้านตันทางนี้นะครับสถิติปริมาณการส่งออกข้าวของไทยตลอด10ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยปีละประมาณ8ล้านตันขณะที่สถิติการซื้อขายข้าวในตลาดโลก 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ตกประมาณปีละ 30-35 ล้านตันนะครับ
ส่วนทางด้านของนายกิติรัตน์ ณรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังก็ได้ระบุถึงแนวทางการจัดหาแหล่งเงินกู้ว่ากระทรวงการคลังยืนยันนะครับว่าฐานะทางการเงินการคลังของภาครัฐยังมีความมั่นคงและเข้มแข็งมากณสิ้นปีงบประมาณปี2556ซึ่งมีเงินคงคลังทั้งหมดประมาณ 334,000 กว่าล้านบาทสำหรับการจัดเก็บรายได้ก็สามารถจัดเก็บได้เกินเป้าโดยในช่วงไตรมาสแรกนะครับตุลาคมถึงธันวาคม2556รวมมกราคม2557ก็จัดเก็บรายได้ได้แล้วกว่า 600,000 ล้านบาทครับค่ะในการดำเนินการกระทรวงการคลังก็มีหน้าที่ตามมติคณะรัฐมนตรีและก็ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการการเงินเพื่อดำเนินโครงการจำนำข้าวดังนั้นการจัดการแหล่งเงินกู้ให้กับธกส.และการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้ทางธกส.มีความสามารถชำระเงินจำนำให้กับชาวนาได้โดยเร็วถือเป็นการดำเนินการตามหน้าที่ปกติของกระทรวงการคลังทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ของทางกระทรวงการคลังหลังการยุบสภาผู้แทนราษฎรมีข้อจำกัดทางกฎหมายมากขึ้นประกอบกับมีการดำเนินการเพื่อขัดขวางการทำงานของรัฐบาลในการดูแลทุกสุขของประชาชนในหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องจากยอดรับจำนำทั้งสิ้น 175,000 ล้านบาทนั้นได้ดำเนินการจ่ายให้ชาวนาแล้วประมาณ 65,000 ล้านบาทโดยกระทรวงการคลังได้เร่งดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถทำให้สามารถจ่ายเงินในส่วนที่ค้างชำระ110,000 ล้านบาทให้กับชาวนาได้เร็วขึ้นโดยจะเริ่มการจ่ายเงินให้กับชาวนาตั้งแต่วันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์2557ที่ผ่านมาตามลำดับการลงทะเบียนและจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายโดยด่วนทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากศักยภาพของธกส.ในการดำเนินการจ่ายเงินต่อวันแล้วนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 6-8 สัปดาห์อันนี้ก็เป็นคำพูดของคุณกิติรัตน์นะคะนอกจากนี้นายธนุศักดิ์เล็กอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวว่ารัฐบาลได้มีแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าโดยขยายเวลาการชำระหนี้ลูกค้าธนาคารธกส.เป็นระยะเวลา6เดือนโดยไม่มีค่าปรับรวมทั้งขยายวงเงินในการปล่อยสินเชื่อให้กับชาวนาเพื่อให้ชาวนามีเงินลงทุนในการปลูกข้าวในรอบใหม่โดยธกส.จะขยายวงเงินให้ลูกค้ารายปัจจุบันโดยสามารถใช้หลักค้ำประกันที่ได้วางไว้กับธกส.แล้วโดยมาตรการนี้จะครอบคลุมถึงชาวนาที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของทางธกส.ด้วยโดยสามารถสมัครเป็นสมาชิกและยื่นความจำนงที่ธกส.สาขาใกล้บ้านสำหรับชาวนาที่อยู่ภายใต้สถาบันเกษตรสหกรณ์ก็สามารถขอเงินกู้จากสหกรณ์ได้เช่นกันโดยทางธกส.จะสนับสนุนเงินทุนให้สหกรณ์ซึ่งตอนท้ายท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายกิติรัตน์ ณรนองก็ได้กล่าววิงวอนขอให้ทุกภาคส่วนเนี่ยได้ร่วมกันแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาซึ่งถือเป็นกระดูกสันหลังของชาติและโปรดอย่าขัดขวางกระบวนการและมาตรการการจ่ายเงินให้แก่ชาวนารวมทั้งอย่าขัดขวางสถาบันการเงินในการปล่อยเงินกู้เพื่อให้ชาวนาได้รับเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้เร็วขึ้นและขอให้หน่วยงานดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเร่งด่วนพร้อมยืนยันค่ะว่าชาวนาทุกคนที่ร่วมโครงการจำนำข้าวและได้รับใบประทวนมีสิทธิ์ได้รับเงินตามใบประทวนเต็มจำนวนกระทรวงการคลังและธกส.มีหน้าที่ทำงานร่วมกันเพื่อจ่ายเงินให้แก่ชาวนาโดยเร็วที่สุดรัฐบาลเองก็มีความจริงใจในการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อชาวนาและขออย่านำความทุกข์ร้อนของชาวนาไปเป็นประเด็นเครื่องมือทางการเมืองค่ะเดี๋ยวเราจะมีเสียงของคุณกิติรัตน์ ณรนองรวมถึงคุณธนุศักดิ์เล็กอุทัยไปฟังกันค่ะถ้าหากว่าเป็นที่เข้าใจด้วยกันนะครับว่าไม่ใช่เป็นประเด็นทางการเมืองการที่เราจะช่วยกันหาแหล่งเงินระยะสั้นระยะปานกลางเพื่อมารอเงินระบายหรือเงินสมทบจากงบประมาณเนี่ยนะครับเราน่าจะสามารถจ่ายเงินเป็นจริงเป็นจังให้กับเกษตรกรชาวนาได้ในวงเงินประมาณวันละ 4,000 ล้านบาทเศษๆซึ่งถ้าหากว่าดำเนินการอย่างต่อเนื่องในลักษณะนี้นะครับภายในระยะเวลาประมาณ6ถึง8สัปดาห์เนี่ยเราควรจะสามารถจ่ายเงินให้กับชาวนาได้ครบทุกรายแล้วพอกันแล้วยังนะครับกับการขัดขวางแล้วก็ทำให้ชาวบ้านชาวนาเนี่ยเขาเดือดร้อนพอกันสักทีมันไม่มีอะไรเลยนะครับเรื่องนี้ธกส.ได้เงินมาจากรัฐบาลส่งไปให้ชาวนาแค่นี้ขัดขวางทำไมมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านนี้เบื้องนี้ใครเอาเงินท่านรัฐบาลเอาเงินจากธนาคารไหนไปให้กับธกส.ไปส่งให้ชาวบ้านจะต้องถูกถอนเงินจากธนาคาร
จิตใจมนุษย์คนไทยมันเป็นอย่างนี้หรือก็รัฐบาลค้ำประกันทุกอย่างและโครงการนี้ก็เดินมาตลอดแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาปัญหามันอยู่ที่บางอย่างมันไม่ได้เกี่ยวกับกระบวนการในการส่งเงินจากธนาคารไปยังชาวบ้านแล้วคุณขัดขวางกันทำไมแล้วไหนบอกว่ารักชาวบ้านสงสารชาวนาเลิกคิดแบบนั้นเลิกทำแบบนั้นเถอะจะทำร้ายใครก็ทำร้ายไปจะทำร้ายรัฐบาลก็ทำร้ายไปแต่อย่าไปทำร้ายชาวนาแหมฟังดูแล้วนะครับคุณอัญชลีตอนนี้การเมืองก็ลงไปในทุกหย่อมหญ้าแม้แต่ธนาคารนะฮะรวมถึงพี่น้องชาวนาก็ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์กันที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดนะครับกับผู้สื่อข่าวของเราคุณธเนศศรีวิรันนะฮะตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้ครับตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้เดี๋ยวสักครู่นะฮะตอนนี้ทางทีมงานของเรากำลังพยายามติดต่อซึ่งจุดที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดก็เป็นอีก1จุดนะฮะที่ติดตามความเคลื่อนไหวกันมาตั้งแต่เช้าสำหรับภารกิจในการขอคืนความสงบให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครหรือว่า Peace for Bangkok Mission นะฮะซึ่ง5จุดสำคัญอย่างที่เราได้ย้ำกันไปว่ามีการพยายามในการขอคืนพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติการด้วยความละมุนละม่อมซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็กำชับนะฮะไปยังผอ.สรส.นั่นก็คือท่านเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยให้ปฏิบัติการขอคืนพื้นที่โดยที่ไม่ใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมนั่นเองครับซึ่งก็ถือว่าทางกระทรวงพลังงานก็เป็นอีก1จุดนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้ายึดคืนสถานที่ได้แล้วแล้วก็มีการตรวจสอบภายในอาคารว่ามีความเป็นไปเรียบร้อยยังไงบ้างก็เดี๋ยวเราจะมีรายงานโฟนอินจากจุดนั้นมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกทีค่ะใช่แล้วนะครับซึ่งกรอบด้านขวามือของเรานี่นะครับก็จะเป็นภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเราลิงก์สัญญาณมาจากทางช่อง11 NBT ให้คุณผู้ชมได้ติดตามสถานการณ์ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปกันที่เรื่องของโครงการรับจำนำข้าวขออภัยครับเดี๋ยวตอนนี้ติดต่อผู้สื่อข่าวของเราได้แล้วนะครับไปติดตามสถานการณ์ที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดกับคุณธเนศตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับคุณธเนศสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนันทวัฒน์และคุณอัญชลีครับค่ะครับสถานการณ์ที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดเป็นยังไงบ้างครับคุณธเนศครับครับคือสถานการณ์ตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้เข้ารื้อเต็นท์แล้วก็รถแล้วก็ได้รื้อกำแพงนะครับได้กระชับพื้นที่เข้าไปส่วนหนึ่งนะครับครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับได้ยิงแก๊สน้ำตาใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตอนนี้นะครับสถานการณ์ล่าสุดครับก็คือทางกลุ่มผู้ชุมนุมยิงแก๊สน้ำตาใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่าไม่แน่ใจว่ามีรายงานว่าที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดเนี่ยคือถ้ามีการใช้แก๊สน้ำตาทางกลุ่มผู้ชุมนุมรู้สึกว่าจะมีพัดลมที่จะพัดแก๊สน้ำตากลับมายังเจ้าหน้าที่หรือเปล่าครับคือตอนนี้ผมอยู่หลังแนวเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่ได้ครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะแสบตามากครับตอนนี้ก็คือส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนด้วยนะฮะเท่าที่สังเกตอยู่ไกลๆหรือว่าไกลๆเนี่ยบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับน่าเป็นห่วงไหมครับสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างที่จะตึงเครียดพอสมควรนะครับตอนนี้มีการปะทะกันตอนนี้เริ่มมีการปะทะกันแล้วครับระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มผู้ชุมนุมครับตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่มีจำนวนมากไหมครับคุณธเนศเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้มีทั้งหมด14กองร้อยครับมาจากภาคตะวันออกครับ8จังหวัดครับนอกจากการใช้แก๊สน้ำตาแล้วได้ยินเสียงระเบิดเสียงประทัดหรือว่าเสียงอะไรบ้างหรือเปล่าครับขณะนี้เริ่มมีการจราจรของกลุ่มมวลชนแล้วครับตอนนี้มีการต้อนปลาสิ่งขอแล้วครับเริ่มขณะนี้นะครับจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้พากันหมอนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงคล้ายเสียงคล้ายประทัดนะครับดังขึ้นมาเป็นระยะใช่ไหมครับคือผม คุณธเนศยังอยู่ในสายไหมครับครับผมครับก็เดี๋ยวคงจะกลับไปติดตามสถานการณ์กันอีกครั้งนะฮะอาจจะคลุกคลักสักนิดนึงสำหรับการรายงานเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดค่อนข้างตึงเครียดขอบคุณคุณธเนศนะครับครับผมครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวคงจะทยอยนะฮะมีผู้สื่อข่าวของเราที่ไปเกาะติดตามจุดต่างๆเดี๋ยวคงจะทยอยรายงานสดกลับเข้ามาในรายการของเรานะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปกันที่ข่าวต่อไปกันเลยแล้วกันนะฮะถึงเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวนะฮะที่ทางธ.ก.ส.จังหวัดพิษณุโลกก็มีการเร่งจ่ายเงินนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาหลังจากได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลงวดล่าสุดจำนวน90ล้านบาทนะครับรวมจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 1,859 ล้านบาทโดยจะมีการจ่ายตามลำดับคิวที่มีการแจ้งไว้แล้วนะครับโดยช่วงนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอำเภอเมืองพิษณุโลก
ก็มีการกำลังเร่งจ่ายเงินให้กับเกษตรกรชาวนาซึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากรัฐบาลในงวดที่13วงเงินกว่า90ล้านบาทนะครับโดยมีเกษตรกรมารอรับเงินตั้งแต่ก่อนธนาคารเปิดทำการในขณะที่ขั้นตอนการจ่ายเงินนั้นก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยชาวนามารอรับเงินตามลำดับคิวที่ธนาคารได้แจ้งไว้แล้วนะครับโดยทางด้านของนายธานินทร์พิทักษ์อันนบนะครับผู้อำนวยการของธกส.จังหวัดพิษณุโลกบอกว่าจนถึงขณะนี้นะครับจังหวัดพิษณุโลกได้รับการจัดสรรเงินเพื่อนำมาจ่ายให้กับพี่น้องชาวนาในโครงการจำนำข้าวแล้ว 1,998 ล้านบาทและก็ได้จ่ายไปแล้วรวม13ครั้งรวมจ่ายแล้วกว่า 1,859 ล้านบาทเป็นข้าวเปลือก 125,000 ตันเกษตรกรจำนวน 10,000 รายซึ่งยังคงเหลืออีก 40,000 รายวงเงิน 6,000 ล้านบาทและตอนนี้ก็กำลังรอรัฐบาลจัดสรรมาให้ครับคาดว่าจะเริ่มทยอยมาอย่างต่อเนื่องโดยการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรจะมีการเรียงลำดับก่อนหลังตามที่เกษตรกรนั้นได้ขึ้นทะเบียนไว้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณธนินทร์ผอ.ของธกส.พิษณุโลกกันครับจ่ายลำดับตามลำดับก่อนหลังเราจะทำทะเบียนไว้ทั้งหมดทุกคนนะคนที่มาเนี่ยเราก็จะรับใบประทวนไว้แล้วก็จะทำทะเบียนติดประกาศไว้ที่หน้าสำนักงานทุกสาขาทุกอำเภอของใครของมันพอเงินมาปุ๊บเนี่ยเกษตรกรก็สามารถดูได้ดูลำดับได้ว่าถ้ามาเท่านี้10ล้านจะจาก10ล้านเนี่ยบวกกันปุ๊บเนี่ยมันจะชัดเจนตามนั้นเลยตัวเลขทั้งหมดก็ได้ตามถึงลำดับไหนที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยจะรู้ส่วนมาตรการในการช่วยเหลือนะครับเกษตรกรนั้นธกส.มีมาตรการในการยืดเวลาชำระหนี้ของเกษตรกรออกไปอีก6เดือนด้วยกันและก็พร้อมที่จะสนับสนุนเงินทุนเพื่อการผลิตในฤดูกาลใหม่ตามหลักเกณฑ์สินเชื่อปกติของทางธกส.นั่นเองครับก็เป็นท่าทีของเกษตรกรชาวนาพิษณุโลกนะคะที่ก็ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวไปในส่วนหนึ่งแล้วก็อย่างที่ทางรัฐบาลบอกแล้วค่ะว่าหลังจากวันนี้ไปประมาณอีกหนึ่งเดือนครึ่งเชื่อว่าเกษตรกรชาวนาที่อยู่ในโครงการรับจำนำข้าวก็จะสามารถได้เงินจากรัฐบาลเต็มจำนวนทุกๆคนนะคะยังไงก็ต้องรอใจเย็นกันสักนิดนึงนะคะรวมถึงถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนนะคะร่วมเป็นกำลังใจให้กับชาวนาโดยการที่เอาเงินเนี่ยไปฝากธนาคารออมสินนั่นเถอะอย่างน้อยเราก็ช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเองนะเพราะอย่างน้อยเขาก็ถือว่าเป็นอาชีพที่สำคัญนะที่จะผลักดันเศรษฐกิจให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นใช่แล้วนะครับโดยพี่น้องชาวนาก็สามารถร่วมกันให้กำลังใจสำหรับชาวนาด้วยกันเองนะฮะหรือว่าประชาชนที่อยากจะให้กำลังใจชาวนาก็สามารถเรียกว่าสามารถไปให้กำลังใจด้วยการปล่อยนะฮะเรียกว่าไปนำเงินเนี่ยไปฝากให้กับธนาคารออมสินนะครับเพื่อเรียกว่าที่จะนำเงินเนี่ยไปช่วยเหลือชาวนาที่ยังไม่ได้รับการจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวแล้วก็เรียกว่าเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับทางออมสินแล้วก็ธกส.ด้วยนั่นเองครับค่ะโดยเมื่อวานนี้เองตัวแทนชาวนาจากภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะคะแล้วก็ภาคตะวันตกก็ได้เดินทางมาขอบคุณผู้บริหารธนาคารกรุงไทยค่ะที่สำนักงานใหญ่หลังจากที่มีการปล่อยกู้ให้กับผู้ส่งออกและโรงสีที่เข้าร่วมโครงการประมูลข้าวในสต็อกของรัฐบาลทั้งนี้ตัวแทนชาวนาระบุค่ะว่าแม้การปล่อยกู้ครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการปล่อยกู้โดยตรงให้กับโครงการรับจำนำข้าวแต่เกี่ยวข้องกับชาวนาโดยตรงซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ตัวแทนชาวนาก็ได้ยื่นหนังสือขอบคุณโดยมีนายเวชนุเจริญรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสธนาคารกรุงไทยมารับเรื่องจากนั้นตัวแทนชาวนาก็ได้เดินทางกลับทันทีค่ะโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาธนาคารกรุงไทยเองก็ได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อระยะสั้นสำหรับผู้ประกอบการค้าข้าวที่มีศักยภาพเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวที่มีศักยภาพซึ่งก็เป็นไปตามวงจรธุรกิจปกติและเป็นสินเชื่อที่ธนาคารได้ปล่อยให้กับลูกค้าในกลุ่มโรงสีมานานแล้วเพียงแต่ธนาคารได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อให้มีกรอบในการพิจารณาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะกันนะครับสำหรับทางธกส.ซึ่งก็ยืนยันนะครับว่าในการจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวตามที่รัฐเป็นผู้จัดหามาให้แล้วก็การใช้เงินจากการระบายข้าวเท่านั้นนะครับโดยไม่มีการใช้เงินฝากของลูกค้าโดยชี้แจงนะครับว่ามีความพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะดำเนินงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของคุณลักษณ์วัจนานวัฒน์ผู้จัดการของธกส.นั้นได้มีการออกมาเปิดเผยว่าตามที่มีกระแสข่าวการกู้เงินในตลาดเงินเพื่อนำมาให้ธกส.ใช้ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในขณะนี้นั้นธกส.ขอเรียนชี้แจงนะครับว่าเงินที่จ่ายจำนำข้าวยังเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมก็คือเป็นเงินที่มาจากงบประมาณ
เงินที่กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหามาให้โดยการค้ำประกันและเป็นเงินจากการระบายข้าวที่กระทรวงพาณิชย์ส่งมาชำระคืนเท่านั้นนะครับโดยไม่มีการใช้เงินฝากของธกส.แต่อย่างใดสำหรับการกู้เงินในระยะสั้นที่ปรากฏเป็นข่าวก็ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งในหลายๆวิธีการในการที่จะหาเงินทุนที่นำมาใช้ในโครงการของกระทรวงการคลังซึ่งเป็นส่วนงานรับผิดชอบดำเนินการนั่นเองครับทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ก็มีการเร่งระบายข้าวและก็ส่งเงินมาชำระคืนมากกว่าแผนงานเดิมที่ได้มีการวางไว้อย่างเช่นเดือนมกราคมนะครับจากเดิมที่มีการคาดว่าจะส่งมาชำระหนี้ประมาณ 3,500 ล้านบาทแต่ก็สามารถส่งมาชำระคืนได้ถึง 1,036 ล้านบาทส่วนเดือนกุมภาพันธ์ขณะนี้ส่งมาชำระคืนแล้ว 6,269 ล้านบาทจึงมีการคาดว่านับจากนี้กระทรวงพาณิชย์นั้นก็จะเร่งระบายข้าวและส่งเงินมาชำระคืนโดยเฉลี่ยเดือนละ 8,000 ถึง 10,000 ล้านบาทนะครับซึ่งทางธกส.ก็จะมีการเร่งทยอยจ่ายเงินดังกล่าวให้กับเกษตรกรตามลำดับก่อนหลังการนำใบประทวนมาแจ้งขอรับเงินจากธกส.ไว้แล้วอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับระหว่างที่มีการรองเงินจากรัฐบาลธกส.ก็ได้ออกมาตรการในการยืดเวลาชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการอย่างที่ทราบกันดีก็คือเป็นระยะเวลา6เดือนและหากเกษตรกรที่มีความประสงค์จะใช้เงินเพื่อนำเงินไปลงทุนทำการผลิตในฤดูกาลใหม่หรือว่าทำนาในรอบใหม่นะครับหรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่จำเป็นธกส.ก็พร้อมให้เงินกู้ก้อนใหม่ตามหลักเกณฑ์สินเชื่อปกติของทางธกส.นะครับเพื่อเป็นการลดปัญหาการไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงแล้วก็จะเป็นภาระหนักสำหรับชาวนาทางนี้นะครับการดำเนินโครงการรับจำนองข้าวเปลือกปีการผลิต 56/57 ธกส.ก็ได้ทยอยจ่ายเงินดังกล่าวให้กับเกษตรกรไปแล้ว 62,000 กว่าล้านบาทคิดเป็นปริมาณข้าวเปลือกจำนวน 3.91 ล้านตันเกษตรกรกว่า 500,000 รายคงเหลือเงินที่ต้องจ่ายประมาณ 116,000 ล้านบาทปริมาณข้าวประมาณ 6.7 ล้านตันแล้วก็เกษตรกรประมาณ 900,000 รายด้วยกันครับก็เป็นท่าทีของธกส.ที่ได้มีการแจกจ่ายการเงินให้กับโครงการรับจำนำข้าวนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เองทางกลุ่มชาวนาค่ะกลุ่มหนึ่งก็ได้มีการบุกไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะเพื่อที่จะขอคุยกับนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็มีกลุ่มชาวนาหลายจังหวัดด้วยกันค่ะกว่าพันคนนำโดยนายระวีรุ่งเรืองค่ะแล้วก็นายกิติศักดิ์รัตนวราหะนายชัยชาญมาตาค่ะเดินทางมาพร้อมกันกับรถบรรทุกเครื่องขยายเสียงรถอีแท็กมาที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเมืองทองธานีซึ่งก็เป็นที่ทำงานชั่วคราวของรัฐบาลเพื่อมาติดตามทวงถามเงินจากโครงการรับจำนำข้าวที่รัฐบาลค้างจ่ายกับชาวนาโดยก่อนที่กลุ่มชาวนาจะมาถึงนั้นสำนักงานก่อนจะมาถึงที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้ก็ได้มีการตรึงกำลังทหารแล้วก็นำลวดหนามมาปิดทางเข้าไว้ก่อนแล้วและเมื่อกลุ่มชาวนาเดินทางมาถึงก็ได้ปราศัยโจมตีรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งนายกิติศักดิ์ก็ได้ขึ้นปราศัยแล้วก็ประกาศให้เวลา15นาทีเพื่อที่จะให้นางสาวยิ่งลักษณ์ลงมาพบกับชาวนาไม่เช่นนั้นจะบุกเข้าไปในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจนเมื่อครบเวลา15นาทีกลุ่มชาวนาก็ได้นำรถอีแท็กพุ่งชนรั้วลวดหนามที่ขึงไว้และมีมวลชนช่วยกันรื้อลวดหนามออกโดยมีกำลังของทหารที่ใช้โล่ดันไม่ให้รถและคนเข้ามาด้านในแต่สุดท้ายชาวนาก็ผลักดันจนเข้ามาจนได้เนื่องจากมีกำลังคนมากกว่าแต่ก็ไม่ได้เข้าไปภายในอาคารแต่อย่างใดจากนั้นในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะก็มีนายทหารยศพันเอกจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมออกมานั่งเจรจาบนพื้นถนนกับแกนนำชาวนาแต่แกนนำชาวนายืนยันค่ะว่าจะพบกับนายกเพียงคนเดียวเท่านั้นระดับรองนายกจะไม่พบโดยเด็ดขาดเพราะไม่มีอำนาจตัดสินจนทำให้วงเจรจาดังกล่าวล่มในที่สุดและต่อจากนั้นนายระวีก็ได้ขึ้นรถปราศัยประกาศนำมวลชนปักหลักค้างคืนด้านหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจนกว่านายกจะลงมาพบกับชาวนาแล้วก็ได้สั่งให้มวลชนชาวนาเนี่ยกระจายกำลังล้อมตัวอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทุกประตูเพื่อไม่ให้นายกและรัฐมนตรีออกไปได้เมื่อสักครู่ก็มี SMS นะครับจากคุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นบอกว่าท่านนายกปูเนี่ยท่านคือวีรสตรีของเมืองไทยนะฮะที่เรียกว่าเมื่อสักครู่ออกมาแถลงการแล้วเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับเราจะไปติดตามบรรยากาศนะฮะการออกมาแสดงพลังของนักธุรกิจอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะที่เรียกว่าวันนี้นำเงินเข้าไปฝากที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่เดี๋ยวเราจะไปติดตามนะฮะบรรยากาศกับผู้สื่อข่าวของเราตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับคุณทักษ์สายวงสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับคุณนันทวัฒน์ครับครับเป็นยังไงบ้างครับครับเป็นยังไงบ้างครับคุณทักษ์ครับวันนี้ครับจากช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ยังมีประชาชนทยอยมาฝากเงินกันอยู่เป็นจำนวนมากนะครับแต่เมื่อช่วงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับประมาณ 11:00 นครับพนักงานออมสินโดยกลุ่มสหภาพจำนวนหนึ่งได้ออกมาด้านหน้าธนาคารแล้วก็ประท้วงครับผมแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการที่ธนาคารออมสินปล่อยกู้ให้ธ.ก.ส.ครับผมครับก็คือตอนนี้มีผู้ชุมนุมประมาณ 2-300 คนนะครับเป็นพนักงานธนาคารออมสินในการแต่งดำเข้ามาประท้วงนะครับโดยยื่นข้อเรียกร้องกับบอร์ดธนาคารออมสินให้ต้องหยุดการปล่อยกู้ครับผมค่ะและในส่วนท่าทีของบอร์ดธนาคารออมสินเป็นยังไงบ้างคะคือในส่วนของบอร์ดยังไม่มีนะครับเพราะมีทางตัวแทนของทางสหภาพมารับเรื่องว่าจะเดินทางไปกดดันบอร์ดที่ตอนนี้นี่บอร์ดนี้ย้ายที่ประชุมจากตัวธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ไปประชุมที่อื่นนะครับเขาก็จะพยายามจะหาว่าที่ไหนแล้วก็จะพยายามไปยื่นประท้วงขอให้บอร์ดลาออกนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากมีกระแสข่าวว่าเมื่อวานมีเงินไหลออกมาจำนวน 30,000 ล้านที่ทำให้ธนาคารเสียหายครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ออมสินสำนักงานใหญ่เราก็จะได้เห็นภาพส่วนหนึ่งก็คือเป็นพี่น้องประชาชนที่นำเงินเข้าไปฝากกับแบงก์ออมสินกับอีกส่วนหนึ่งสหภาพนะฮะที่ไม่เห็นด้วยนะฮะกับแนวทางในการปล่อยเงินกู้ของออมสินใช่ไหมครับใช่ๆครับก็คือมีเขาลางมาตั้งแต่เมื่อตอนที่คนนำเงินไปฝากแล้วก็เห็นพนักงานบางส่วนนี่แต่งชุดดำกันนะครับแล้วหลังจากที่มีกระแสข่าวช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับว่ามีกระแสเงินไหลออกแล้วก็มีการว่าจะปล่อยกู้ให้กับทางธ.ก.ส.อีกรอบหนึ่งพนักงานก็ได้ออกมาแสดงความไม่พอใจครับผมครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วสถานการณ์ที่สำนักงานใหญ่ของออมสินก็ยังคงถือว่าเรียบร้อยอยู่ใช่ไหมครับก็ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับผู้ชุมนุมก็ยังแสดงออกด้วยความสงบครับยังไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงแต่ว่าในส่วนของการคนที่จะนำเงินมาฝากก็ตกใจกันบ้างครับเพราะอาจจะกลัวในเรื่องของฝั่งความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหรือเปล่าแต่ก็ยังเดินทางไปฝากกันได้อยู่เป็นปกติครับผมครับเท่าที่ได้พูดคุยกับผู้ที่นำเงินมาฝากในวันนี้นะฮะพอจะทราบไหมครับว่ายอดสูงสุดของวันนี้เนี่ยที่ประชาชนนำมาฝากอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับคุณทักษ์จนถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับคุยล่าสุดเป็น1ครอบครัวนะครับฝากจำนวน120ล้านบาทนะครับผมเป็นจำนวนที่เป็นจำนวนแล้วก็ยังมีกลุ่มนักธุรกิจอีกหลายคน30ล้าน40ล้านบ้างและกลุ่มประชาชนก็คนละเล็กละน้อยครับเป็นหลักพันจนถึงหลักล้านนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะมานำเงินมาฝากกันโดยที่บางส่วนไม่เห็นด้วยกับโครงการจำนำข้าวบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยแต่เขาอยากจะมองข้ามความขัดแย้งไปก่อนเพื่อช่วยชาวนาครับผมครับได้มีโอกาสพูดคุยกับประชาชนเหล่านั้นไหมครับเขาสะท้อนยังไงบ้างก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็อยากจะให้เรื่องมันจบลงในการที่ให้ชาวนาเนี่ยมีเงินไปทำเกษตรก่อนนะครับเขาก็เลยมานำเงินมาช่วยธนาคารออมสินหลังจากที่มีกระแสข่าวเมื่อวานว่ามีเงินไหลออกแล้วก็ไหลเข้าไม่สมดุลกันนะครับคือไหลออก 30,000 ล้านแล้วก็ไหลเข้า 10,000 ล้านเขาก็เลยเป็นกังวลว่าชาวนาอาจจะเดือดร้อนก็เลยระดมส่วนใหญ่จะเป็นความเห็นคล้ายกันนะครับก็เลยรวมตัวกันมาครับวันนี้ไม่ได้นัดหมายกันนะครับแต่มากันเป็นจำนวนมากครับจนถึงตอนนี้ก็ยังมีคนทยอยเข้ามาเรื่อยๆเลยครับผมกับภาพของธนาคารออมสินที่คนติดตาก็คือเป็นภาพที่เป็นธนาคารของเด็กนะฮะแล้วก็ที่อุ้มกระปุกออมสินเนี่ยเป็นนำเงินไปฝากนะฮะที่ธนาคารวันนี้ได้เห็นภาพนั้นไหมครับคุณทักษ์อ๋อวันนี้มีแต่ผู้ใหญ่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักธุรกิจถือเงินถือเช็คถืออะไรมาครับก็ถอนจากแบงก์อื่นมาบ้างครับแต่ส่วนใหญ่ก็คืออยากจะมาช่วยชาวนาครับตอนนี้คิวนี่ล้นมาจนถึงบริเวณด้านนอกนะครับผมค่ะในส่วนของคนที่นำเงินมาฝากในวันนี้ค่ะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไหมคะมีการขัดขวางจากกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยไหมคะไม่มีครับถึงแม้ว่าทางธนาคารเนี่ยจะแต่งชุดดำแสดงความเชิญแต่ละไม่เห็นด้วยแต่ก็บริการลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับคือเขาแยกออกระหว่างความเห็นส่วนตัวกับการให้บริการครับผมกับแบงก์ออมสินสำนักงานใหญ่นี่ปิดทำการช่วงบ่ายสามโมงครึ่งหรือเปล่าครับคุณทักษ์ในส่วนของในส่วนของธนาคารปกติก็ปิดมาช่วงบ่ายอยู่แล้วครับผมแล้วมีโอกาสคุยกับครอบครัวที่นำเงินไปฝากจำนวน120ล้านไหมคะเมื่อกี้นี้อ๋อได้คุยครับก็เขาก็เดินทางมาให้บริจาคโดยเป็นสามีเนี่ยบริจาค50ล้านภรรยาบริจาค70ล้านนะครับผมก็เป็นการถอนเงินมาจากธนาคารอื่นแล้วก็มาฝากแล้วก็ให้ผลว่าเขาดูข่าวแล้วก็ไม่สบายใจว่ากลัวว่าชาวนาจะไม่ได้เงินจะนำข้าวก็เลยเอาเงินมาช่วยอุดไม่ให้ไหลออกมากกว่านี้ครับผมครับนอกจากที่จะได้คุยกับประชาชนแล้วได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารไหมครับคือในส่วนของเจ้าหน้าที่ค่อนข้างจะสงวนท่าทีแล้วก็ไม่ค่อยให้สัมภาษณ์นะครับผมก็เดี๋ยวคุณทักษ์ยังคงติดตามอยู่ที่ธ.ก.ส.ออมสินสำนักงานใหญ่นะฮะเบื้องต้นสอบถามแต่เพียงเท่านี้นะครับคุณทักษ์ครับขอบคุณค่ะครับขอบพระคุณครับแหมก็ได้เห็นภาพโดยเฉพาะครอบครัวหนึ่งนะฮะที่นำเงินกว่า120ล้านบาทนะฮะไปฝากที่ออมสินสำนักงานใหญ่แล้วก็รวมถึงกลุ่มของนักธุรกิจที่นำเงินไปฝากรายละ30ล้านบ้าง40ล้านบ้างแล้วก็ยังมีประชาชน
รายย่อยๆนะที่นำเงินไปฝากคนละเล็กคนละน้อยก็เพื่อเป็นการให้กำลังใจสำหรับพี่น้องชาวนานั่นเองครับก็ถือว่าเรียกได้ว่าบอร์ดธนาคารออมสินอย่าไปกลัวนะคะเพราะว่าถึงแม้จะมีการถอนออกไปเป็นจำนวนมากก็ยังมีคนนำเงินไปฝากเป็นจำนวนมากเลยยังไงก็แล้วแต่นะคะถึงคุณผู้ชมจะมีเงินแค่จำนวนไม่กี่ร้อยบาทหรือมีไม่กี่บาทแต่ว่าสะสมคนหนึ่งคนละเล็กคนละน้อยมันก็สามารถรวมเป็นก้อนๆได้นะคะก็ยังไงก็สามารถไปที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขานะคะหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมที่อยู่บริเวณใกล้สถานีเอเชียอัปเดตของเราก็สามารถขึ้นไปฝากที่ธนาคารออมสินสาขาอิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าวได้ค่ะใช่แล้วนะครับอะไรครับสะดวกที่ไหนก็สามารถเดินทางไปให้กำลังใจกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามสถานการณ์นะฮะที่ทางผอ.สรส.ระบุนะครับว่าทางคุณสุเทพสุบรรณเลขาธิการของกปปส.เนี่ยผิดคำพูดกลืนน้ำลายตัวเองโดยมีการนำมวลชนไปปิดล้อมที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเตรียมเข้ารื้อเวทีที่มีผู้ชุมนุมน้อยโดยจะใช้แนวทางประนีประนอมในการเจรจาเป็นหลักครับเรื่องนี้นะครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะของผอ.สรส.ก็ได้เปิดเผยถึงกรณีที่นายสุเทพสุบรรณเลขาธิการของกปปส.ส่งผู้ชุมนุมคุมเข้มทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งเพื่อไม่ให้นายกรัฐมนตรีเข้าทำงานได้ว่าเรื่องนี้จะเห็นได้ว่านายสุเทพเป็นคนที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยไม่รักษาคำพูดทั้งที่เคยบอกมาตลอดนะครับว่าจะมีการชุมนุมที่สวนลุมพินีที่เวทีปทุมวันซึ่งตนก็บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าจะไม่ไปยุ่งแต่เมื่อนายสุเทพผิดคำพูดจากนี้ไปเวทีไหนที่มีผู้ชุมนุมน้อยก็จะมีการปลดเวทีนั้นทันทีครับค่ะนอกจากนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ยังได้บอกอีกค่ะว่าจะเริ่มจับข้อหาทำผิดพ.ร.ก.กีดขวางการจราจรอย่างจริงจังแล้วอย่ามาโกรธเพราะตนทำหน้าที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องยึดหลักกฎหมายเป็นที่ตั้งไม่ได้บ้าอำนาจเหมือนสมัยที่นายสุเทพเป็นผู้อำนวยการสอช.ตนเองพยายามประนีประนอมเจรจาโดยสัปดาห์นี้ก็จะดำเนินการทั้งหมด5จุดซึ่งนายสุเทพจะทำอย่างไรก็เป็นสิทธิ์เจ้าหน้าที่จะถ่ายบันทึกภาพไว้ถ้าปรากฏว่าอะไรที่จับกุมได้ก็จะดำเนินคดีไปก่อนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงกันค่ะจะเห็นว่าคนอย่างนายสุเทพเนี่ยไม่อยู่กับร่องรอยไม่รักษาคำพูดเคยบอกมาตลอดว่าจะชุมนุมอโศกต้องลุมพินีตรงหน้าบาบุญครองผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นผมก็จะไม่ไปยุ่งแต่เมื่อนายสุเทพผิดคำพูดจากนี้ต่อไปเวทีไหนคนน้อยผมตะปบทันทีผมพยายามเจรจาแล้วสัปดาห์นี้จะดำเนินการทั้งหมด5จุดผมวิเคราะห์ในฐานะนักการเมืองสามวันมาเนี่ยนายสุเทพปราศัยอารมณ์เสียด่ากราดนายกรุนแรงเหตุผลเพราะนายสุเทพประกาศได้ว่าวันที่14 15 16จะระดมมวลชนกดดันท่านนายกยิ่งลักษณ์ให้ลาออกนายสุเทพมั่นใจว่าจะมีประชาชนเต็มไปหมดเอาข้อจริงสูงสุดมี11,000แล้วก็เริ่มลดลงลดลงเมื่อคืนก็มีประมาณสัก 7,000 ส่วนทางด้านของพลตำรวจตรีปิยะอุทาโยโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมได้กำชับก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าให้ตำรวจเนี่ยใช้การเจรจาเป็นหลักซึ่งหากไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าถูกมวลชนต่อต้านก็จะมีการพิจารณาตามความเหมาะสมครับโดยที่ไม่ได้กำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการส่วนการจับกุมแกนนำผู้ชุมนุมที่มีหมายจับก็จะมีการหาแนวทางปฏิบัติโดยคำนึงถึงสถานการณ์ที่เหมาะสมด้วยค่ะส่วนในด้านของการดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมชาวนาหากมีการละเมิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีเช่นเดียวกันโดยตำรวจจะแยกแยะกลุ่มไหนใครคือชาวนาที่เดือดร้อนจริงๆและใครคือคนที่ต้องการสร้างสถานการณ์เพราะมีข่าวว่าบางกลุ่มเนี่ยพยายามดึงปัญหาชาวนามาเกาะเกี่ยวเพื่อหวังผลในการชุมนุมด้วยกับอย่างที่เห็นภาพตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาม็อบของกปปส.คปท.กปท.เนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าเทปูนนะครับปิดกั้นทางเข้าที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลซึ่งก็ถือว่าเป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์นะครับมาวันนี้ก็เลยมีปฏิบัติการในการข
ขอคืนพื้นที่เป็นภารกิจในการคืนความสงบสุขให้กับทางพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครโดยที่ไม่ใช่สลายการชุมนุมแต่อย่างใดนะครับพร้อมกระชับพื้นที่หรือว่าขอพื้นที่แต่ว่าเป็นการปฏิบัติการเพื่อคืนความสงบสุขให้กับสังคมนั่นเองครับเรื่องนี้นะครับคุณทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ในฐานะของกรรมการศูนย์รักษาความสงบหรือว่าสรส.ก็แถลงกรณีคุณถาวรเสนเนียมแกนนำของกลุ่มกปปส.ได้ฟ้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้สั่งเพิกถอนการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพรก.ฉุกเฉินแต่ว่าเรื่องนี้ในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เมื่อปี53นั้นนะครับนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ก็ได้เคยยื่นฟ้องให้ศาลสั่งเพิกถอนเช่นเดียวกันแต่ที่สุดแล้วศาลได้พิพากษาให้ยกฟ้องดังนั้นด้วยบรรทัดฐานเดียวกันหรือว่ามาตรฐานเดียวกันทางสรส.จึงมีมติยื่นคำร้องเสนอข้อมูลต่อศาลเป็นคำแถลงการปิดคดีก่อนที่ศาลแพ่งจะมีคำพิพากษาในวันพรุ่งนี้ต่อไปครับค่ะนอกจากนี้นายทาริศยังกล่าวอีกค่ะว่าเพื่อให้สถานที่ราชการสามารถกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้ตามเดิมสรส.กับศูนย์ราชการจึงได้ทำพิธีเปิดสถานที่ราชการต่างๆที่ถูกปิดให้เริ่มเปิดทำการได้ซึ่งขณะนี้ก็สามารถเปิดได้ประมาณ50แห่งแล้วในขณะที่ยอดผู้ชุมนุมของกปปส.ก็ลดน้อยลงเป็นลำดับอย่างต่อเนื่องซึ่งสรส.ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ให้ความร่วมมืองดการเข้าร่วมชุมนุมการสนับสนุนด้านการเงินและการช่วยเหลือต่างๆซึ่งจะทำให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่ไม่สงบขณะนี้ยุติไปได้ในที่สุดเดี๋ยวไปฟังเสียงจากคุณทาริศเพ็งดิษฐ์กันค่ะเมื่อครั้งประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อปีพ.ศ. 2553นั้นนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่งขอให้สั่งว่าการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปโดยมิชอบขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนซึ่งในที่สุดแล้วศาลแพ่งเห็นว่าเป็นการใช้อำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอยู่ในอำนาจหน้าที่และดุลพินิจของฝ่ายบริหารศาลมิอาจก้าวล่วงไปพิจารณาจึงพิพากษาให้ยกฟ้องซึ่งสรส.พิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีลักษณะเช่นเดียวกับเรื่องที่นายถาวรเสนเนียมฟ้องคดีต่อศาลแพ่งขอให้สั่งเพิกถอนการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ในขณะนี้โดยมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกันสรส.จึงได้มีมติยื่นคำร้องเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อศาลแพ่งโดยด่วนในวันนี้โดยจะทำเป็นคำแถลงการปิดคดีก่อนที่ศาลแพ่งจะได้มีคำพิพากษาในวันพุธที่19กุมภาพันธ์นี้ส่วนความคืบหน้านะครับในการดำเนินคดีกับแกนนำกปปส.แล้วก็แนวร่วมกรณีที่มีการร่วมกันกระทำความผิดด้วยการขัดขวางการเลือกตั้งด้วยวิธีการต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในต่างจังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นั้นขณะนี้มีจำนวนคดีประเภทขัดขวางการเลือกตั้งทั่วประเทศจำนวน160คดีด้วยกันคดีประเภทเป็นเจ้าหน้าที่ของกกต.จงใจละทิ้งหน้าที่ไม่จัดการเลือกตั้ง169คดีรวมคดีทั้งสิ้น329คดีครับแล้วก็ศาลนั้นได้ออกหมายจับไปแล้ว67คนส่วนความคืบหน้าของการเข้าตรวจสอบพื้นที่การชุมนุมเพื่อติดตามจับกลุ่มแกนนำกปปส.ที่ศาลได้ออกหมายจับและการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดซึ่งหน้านะครับอธิบดีดีเอสไอกล่าวว่าหลักการใหญ่ก็คือการเข้าติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่ศาลออกหมายจับสำหรับความคืบหน้าในการจัดการกับกลุ่มทุนที่ให้การสนับสนุนการชุมนุมที่ผิดกฎหมายหรือว่าท่อน้ำเลี้ยงนั้นอธิบดี DSI กล่าวนะครับว่ายังคงทำหน้าที่อยู่โดยสรส.นั้นมีหลักการชัดเจนว่าจะมีการตรวจสอบเรียกมาชี้แจงถ้าชี้แจงได้ก็จะจบแต่ถ้าชี้แจงไม่ได้ก็จะนำไปสู่การสั่งระงับการทำธุรกรรมซึ่งจะแตกต่างจากปี2553ที่สั่งระงับทั้งหมดแล้วค่อยชี้แจงและสรส.ก็จะมีการพยายามระมัดระวังที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายให้มากที่สุดครับ
ค่ะซึ่งจากเมื่อช่วงเช้าที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปยึดคืนพื้นที่บริเวณกระทรวงพลังงานได้สำเร็จแล้วนะคะก็ได้มีการเข้าไปตรวจดูเพิ่มเติมนั่นแหละโดยพันตำรวจเอกกำธรอุ่ยเจริญค่ะผู้กำกับการกลุ่มงานเก็บกู้และก็ตรวจสอบพิสูจน์ระเบิดค่ะหรือ EOD ก็ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่โดยรอบกระทรวงพลังงานนะคะหลังจากที่ตำรวจกองร้อยควบคุมฝูงชนเข้าควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดซึ่งทางด้านพันตำรวจเอกกำธรระบุว่าเบื้องต้นจากการตรวจสอบพบวัตถุระเบิดชนิดขว้างสังหาร3ลูกแล้วก็ระเบิดขว้างแสวงเครื่อง7ลูกด้วยกันค่ะแล้วก็มีสารแอมโมเนียไนเตรตที่ใช้เป็นส่วนผสมในการประกอบระเบิดได้4กิโลกรัมอาวุธปืน2กระบอกลูกบอลประทัด200ลูกเครื่องกระสุนยุทธภัณฑ์รวมถึงยาเสพติดแล้วก็อุปกรณ์การเสพจำนวนหนึ่งซึ่งพันตำรวจเอกกำธรกล่าวอีกด้วยค่ะว่าระเบิดทั้งหมดที่พบนั้นก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะได้นำกลับไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งที่หน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดค่ะนี่นะครับก็ถือว่าสะท้อนได้อย่างชัดเจนว่าการชุมนุมของกปปส.ซึ่งนำโดยนายสุเทพสุบรรณเนี่ยไม่ได้สงบสันติหรือว่าปราศจากอาวุธอย่างแท้จริงเพราะว่าจากทางเข้าไปนะฮะตรวจสอบค้นหาอาวุธก็ได้มีการพบอาวุธอยู่เป็นประจำนะฮะไม่ว่าจะเป็นจุดไหนยังไงก็ตามนะครับและก่อนที่จะลากันไปในวันนี้นะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็เห็น SMS ของคุณผู้ชมท่านหนึ่งบอกว่าหนูอายุ12ปีแต่ว่าก็นำเงินเนี่ยไปซื้อสลากออมสินนะครับจำนวนเงิน 30,000 บาทเพื่อที่อยากจะช่วยเหลือชาวนาอันนี้เป็นเด็กอายุ12ปีส่วนคุณผู้ชมนะฮะชมรายการของเราจบแล้วนะฮะเที่ยงตรงวันนี้ก็สามารถที่จะเดินทางนะฮะมาเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวนาทั่วประเทศนะครับด้วยการที่จะนำเงินเนี่ยนะครับมาช่วยกันนำมาฝากที่ธนาคารออมสินเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวนาที่สาขา Imperial World ลาดพร้าวเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนมาพร้อมเปิดบัญชีนะครับพบกันที่ชั้น5บริเวณหน้าห้องศูนย์ข่าว DNC หรือว่าใครสะดวกก็สามารถเข้าไปฝากได้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาใกล้บ้านของคุณผู้ชมนั่นเองครับค่ะวันนี้เวลาของรายการบ้านเมืองหมดลงแล้วนะคะพบกับดิฉันอัญชลีเพียกโสและคุณณัฐวัฒน์กิ่งนอกและทีมงานบ้านเมืองของเราในโอกาสครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ